Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูดินปลูกของแคคตัสนะคะแล้วก็มาดูแคคตัสต่างๆนะคะเราก็เป็นมือใหม่มากเลยสำหรับแคคตัสคือไม่รู้เรื่องเลยความรู้คือศูนย์มากเรามารับชมคุณพี่เบสกันนะคะว่าคุณพี่เบสจะแนะนำอะไรเราได้บ้างไปเลยค่ะลงไว้แล้วนะจ๊ะคือข้างล่างนะข้างล่างสุดเรามักจะใส่กาบมะพร้าวไว้เพื่อรักษาความชื้นนะคะอันนี้คือดินแคคตัสที่จะมีใบก้ามปูค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยจะมีใบก้ามปูหมักค่อนข้างเยอะหน่อยใส่ไม่ต้องใส่เพอร์ไลนะคะอันนี้ไม่ต้องการความชื้นเยอะที่ดินก้ามปูหมักนะคะผสมดินปลูกที่เราร่อนแล้วล้วนๆนะคะเสร็จแล้วสมมติว่าเราจะปลูกใช่ไหมคะเราจะแยกมาอ่ะดูก่อนเอาดินใส่ก่อนนะจ๊ะเอานี้ใส่ก่อนล่างสุดเลยกับมะพร้าวสับใส่ก่อนแล้วก็ดินที่เราผสมใบก้ามปูหมักมันแล้วแต่สูตรเลยนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะไม่ต้องกดนะคะดินแน่นเกินไปรากไม่เดินกันทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้นะคะอันนี้คือยินโนนะคะนี่อันนี้หักปั๊บออกจากต้นละทีนี้เราวางนะคะวางเบาๆแค่นี้เสร็จแล้วการบางคนนี่โรยหินเยอะมากจะไปโรยหินเยอะนะคะการโรยหินคือการที่จะไม่ให้ดินกระเด็นเฉยๆนะคะโรยหินเพื่อไม่ให้ดินกระเด็นเวลาเรารดน้ำนะคะดินจะต้องโปร่งแล้วอย่าไปกดนะคะอย่าไปกดดินเยอะขอนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนามก็หาที่คีบนะคะนิดนึงก็โรยไปค่ะขอนิดนึงนะคะจ้ะพยายามเขี่ยๆมาแล้วก็ตั้งให้บาลานซ์เสร็จแล้วก็รดน้ำจบค่ะดอกนี้คือเราผสมได้หมดเลยเหรอคะคุณแม่คะผสมได้หมดค่ะผสมข้ามกันก็ได้ตัวนี้แพงนะคะพิงไดมอนด์พิงไดมอนด์นะคะพิงไดมอนด์อู้ตายแล้วไม่เคยเห็นนี่โรบีเวียค่ะไม้ดอกบานวันเดียวค่ะสวยได้วันเดียวสวยได้วันเดียวค่ะอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนะคะก็คือถ้าด้านไหนที่มันด่างเนี่ยเขาก็จะให้ลูกด่างเห็นไหมคะซูมไปใกล้ค่ะนี่ค่ะด้านที่มีด่างเขาก็จะให้ลูกด่างส่วนด้านที่ไม่ด่างเขาก็จะให้ลูกที่ไม่ด่างเหมือนกันโอเคแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะอาจจะโตมาด่างก็ได้เพราะแม่เขาด่างนะคะอันเรียกว่าแบ็คเพิร์ลนะคะแบ็คเพิร์ลค่ะนางงามประจำสวนโรบีเวียแต่เขาเรียกถ้าทรงหนอนเขาเรียกคริสตาต้าคือการโตมันจะไม่โตกลมมันจะโตแบนซึ่งราคาจะสูงกว่าพวกปกติอ๋ออันนี้คือมันไม่ผิดมันผิดปกติผิดธรรมชาติก็เหมือนนี่ค่ะมาดูตรงนี้ตัวนี้ก็เขาก็เรียกคริสตาต้านะคะเห็นไหมเวลาออกดอกก็จะออกตามกลีบพัดเขาเห็นไหมคะนี่ไงดอกมาเต็มเลยอันนี้จะเป็นยิมโนคริสตาต้านะคะสีเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ตัดลงนะคะโตช้าค่ะแต่ทรงสวยเขาเรียกทรงตัวหนอนหรือคริสตาต้านะคะจ้าโอเคทั้งคือไมค์คริสนะคะนี่ก็คริสนะคะคริสไปดูกันค่อยๆไปนะคะไมค์คริสจะราคาสูงหน่อยนะคะสวยเหมือนกันเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะสำหรับทุกช่องทางการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ